เพื่อนๆคนไหนกัดเล็บอยู่หรือเปล่าคะถ้ากัดอยู่แล้วก็เอามือลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะมันไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวอ้อยตีเลยนี่อืมแล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าคะว่าการกัดเล็บนั้นมันไม่ดีเลยนะแต่ว่าการที่เรากัดเล็บบ่อยๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้หรือเปล่านะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับออยด้วยนะพบกับออยยานวีกุ๊ปตาเวทินในรายการสุขภาพดีชีวิตดีเฮลมีแอปอีกแล้วนะคะอุ้ยบางทีเราก็จะมีเผลอที่จะกัดเล็บจากความเคยชินกันอยู่บ้างใช่ไหมล่ะคะถ้าเป็นการกัดเล็บในเด็กเราก็อาจจะคิดว่าเกิดจากการหมั่นเคี้ยวแต่ถ้าเป็นการกัดเล็บในผู้ใหญ่แล้วนั้นนะคะทางจิตวิทยาถือว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความวิตกกังวลความเครียดเบื่อหงุดหงิดหรือบางคนเกิดขึ้นขณะใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างแต่ก็ยังมีในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้ให้กัดเล็บนะคะหรือว่าสั่งให้ตัวเองหยุดกัดเล็บไม่ได้นั่นเองค่ะทางจิตวิทยาอาจจะบอกได้ว่าเป็นภาวะหนึ่งของโรควิตกกังวลโรคย้ำคิดย้ำทำโรคกัดเล็บได้นะคะแล้วเพื่อนๆทราบสาเหตุที่ทำให้เรากัดเล็บกันไหมคะมาฟังทางนี้ได้เลยค่ะการกัดเล็บนั้นอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ 1. ขาดความมั่นใจค่ะเกิดจากเราขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีความประหม่าหรือว่ามีความเครียดโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกว่ากำลังถูกจับผิดหรือว่าจ้องมองก็ทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนกันค่ะและ2ทำให้ตัวเองสงบลงค่ะเราอาจจะกัดเล็บในขณะที่เราใช้ความคิดหรือต้องการทำให้ตัวเองสงบลงก็อาจจะเผลอกัดเล็บโดยที่เราไม่รู้ตัวได้นะคะและ3ขจัดความกลัวค่ะการที่เราเจอกับความกลัวความกังวลเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เราเผลอกัดเล็บโดยที่ไม่รู้ตัวเช่นกันนะคะข้อ4ค่ะเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอเวลาที่เราเครียดหรือว่ากำลังอ่อนแอไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ความรู้สึกหดหู่ที่เกิดขึ้นเป็นอีก1สาเหตุที่ทำให้เราเผลอกัดเล็บได้ค่ะ5อยู่นอกคอมฟอร์ทโซนในขณะที่เราอยู่ในสถานที่ที่น่าอึดอัดหรือไม่คุ้นชินเราไม่รู้จะทำอะไรหรือวางตัวไม่ถูกเราอาจจะเผลอลุกขึ้นมากัดเล็บได้นะคะก็เหมือนกับที่หลายๆคนเลือกที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นนั่นเองล่ะค่ะการกัดเล็บนะคะไม่เพียงแค่ทำให้เราเสียบุคลิกภาพเท่านั้นค่ะแต่ยังมีสิ่งอื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะเช่นนิ้วไม่สวยค่ะเพราะยิ่งเรากัดเล็บนะคะเล็บของเราก็จะยิ่งกุดเมื่อกัดเล็บเป็นเวลานานทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่ใต้เล็บนั้นหายไปค่ะการทำให้เล็บกลับมาสวยเหมือนเดิมนั้นยากมากๆเลยนะคะทำให้เล็บผิดรูปทรงค่ะการกัดเล็บทำให้เล็บเสียหายและอาจจะทำให้เล็บหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราวค่ะหรืออาจจะหยุดการเจริญเติบโตแบบถาวรเลยก็ได้นะคะการติดเชื้อค่ะมือของคนเรามีเชื้อโรคจำนวนมากมายนะคะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชั้นดีเลยล่ะค่ะเมื่อเรากัดเล็บก็เท่ากับว่าเราได้รับเอาเชื้อโรคเข้าไปสะสมเอาไว้ค่ะเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคเข้าร่างกายและเสี่ยงที่จะติดเชื้อและอาจจะทำให้มีกลิ่นปากเนื่องจากเชื้อโรคนะคะเข้าไปสะสมที่ช่องปากด้วยค่ะฟันหรือเหงือกเสียหายค่ะการที่เรากัดเล็บนะคะอาจจะทำให้ฟันของเราเกิดการบิ่นหรือแตกหักได้ค่ะยิ่งในตอนกลางคืนนะคะอาจจะทำให้เราเผลอนอนกัดฟันได้ด้วยนะคะและอาจจะส่งผลไปยังกรามหรือกระดูกขากรรไกรอีกด้วยค่ะวันนี้เรามีวิธีเป็นตัวเลือกให้เราหยุดพฤติกรรมการกัดเล็บได้ด้วยนะคะเช่นการทำเล็บหรือว่าทาสีเล็บนั่นเองค่ะการสวมถุงมือหรือติดพลาสเตอร์ไว้ที่เล็บค่ะและสำหรับเด็กๆนะคะก็อาจจะแก้ด้วยการทาของขมๆเอาไว้ที่มือของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะการอมลูกอมหรือการเคี้ยวหมากฝรั่งพอปากเราไม่ว่างนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะกัดเล็บได้ไงล่ะคะหรือจะลองใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจเช่นการบีบลูกบอล นิ่มๆเพื่อคลายเครียดแทนก็ได้นะคะแล้วอย่างนี้เราควรไปปรึกษาแพทย์เมื่อไหร่นะก็เมื่อเราหยุดตัวเองไม่ได้ไงล่ะคะและส่งผลกระทบต่อภาวะร่างกายและจิตใจเช่นเล็บหรือฟันติดเชื้อมีปัญหารู้สึกอับอายซึมเศร้าทำให้เกิดปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นนั่นเองค่ะการเลิกกัดเล็บมีหลายวิธีนะคะและแต่ละวิธีก็ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมล่ะคะการ
การเล็บส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพแล้วก็บุคลิกของเรานะคะการที่เราปรับและเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองถ้าเราทำได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีใช่ไหมล่ะคะและก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนิ่งๆเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะคะแล้ววันนี้รายการสุขภาพดีชีวิตดี Help Me Up ขอลาไปก่อนแล้วค่ะ